พี่กันเลยเป็นไงครับเออไม่ได้มาพร้อมกันหนูมาแหมคะก็หนูจริงหนูรถติดหนูมาถึงหนูก็รีบมางานเลยได้ทันไหมคะว่าจะมาเจอกันยังไงรู้ว่าเขามาค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขามากี่โมงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคือรู้ว่าเขามาเตรียมตัวก่อนแต่ว่าหนูคือแต่งตัวแล้วก็มางานเลยเพราะว่าวันนี้มาในนามของตัวแทนของกัตนาค่ะเราได้เห็นสัมภาษณ์คู่กันด้วยไหมคะอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวหรอกค่ะแต่ว่าก็คือวันนี้หนูก็มาเป็นตัวแทนกัตนาแล้วก็ให้เกียรติทางนี้เขาค่ะเพราะว่าหลายๆงานเนี่ยเราออกงานคู่กันแต่ว่าทำไมไม่ยอมให้สัมภาษณ์ด้วยกันเลยอะคะก็มันหนูว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าแล้วแต่งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างงานนี้ก็คือเหมือนเรามากับใครอะไรเงี้ยเราก็คือให้เก็บผู้ใหญ่อะค่ะเขาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาสั่งห้ามด้วยป่ะไม่มีค่ะหนูไม่มีปัญหากับผู้ใหญ่ค่ะจริงๆความสัมพันธ์ตอนนี้ดันดีอยู่ไหมคะกับการก็ยังเรื่อยๆค่ะปกติแต่ว่าเพียงแต่ว่าช่วงไหนที่ต่างคนต่างยุ่งเนี่ยก็อาจจะแบบคุยกันน้อยลงนิดนึงแต่ว่าช่วงไหนที่มีเวลาว่างก็คุยกันนะคะช่วงมียุ่งหรือเปล่าคะก็คุยกันบ่อยก็ต่างคนต่างยุ่งกันทั้งคู่ค่ะตัวเขาก็เหมือนกับเริ่มเข้าโรงละครแล้วก็ตอนนี้หนูก็แบบเร่งถ่ายละครอยู่เพราะว่าเร่งให้จะปิดกล้องแล้วค่ะก็เลยแบบว่ายุ่งนิดนึงก็ยังคุยกันอยู่ค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบว่ามีน้อยลงบ้างค่ะเมื่อกี้เห็นว่าขอจะมาสัมภาษณ์ถ้าไม่หนูไม่เห็นเจอเลยอ๋อขอบคุณค่ะแต่หนูยังไม่เจอเลยส่งซิงอะไรกันไหมคะยังอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเจอเลยเราเรียนจบแล้วหลายคนก็หวังว่าจะได้ว่าแฟนจากเรางั้นก็รอฝั่งหนูละกันค่ะถ้าเกิดว่าฝั่งหนูเขาพูดก่อนก็หนูว่าเรื่องอย่างนี้คือมันก็แบบทั้งสองฝ่ายละกันเนาะค่อยเป็นค่อยไปค่ะมีตกลงกันไหมคะว่าเราอยู่ในสถานะอะไรยังไงเรียกแฟนไหมก็จริงๆไม่ได้ตกลงนะคะก็คือคุยกันไปเรื่อยๆอะค่ะยังไม่ได้แบบว่าเจาะจงว่าเอ้ยเราจะเป็นอย่างนี้กันตอนไหนอะไรเงี้ยสถานะตอนนี้แกจะเป็นผู้ชายที่เป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะสถานะตอนนี้อะไรได้ยินเสียงนะสถานะตอนนี้คืออะไรก็เป็นเพื่อนสนิทค่ะมีแพลนจะไปไหนกันบ้างไหมคะไปเที่ยวตอนนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้พักเลยค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกยิ่งตัวเขานี่ก็คงไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้เห็นกันบอกว่าเราผอมลงเขามีเป็นห่วงเลยเหมือนทำงานหนักอะไรเงี้ยค่ะก็ห่วงแหละค่ะก็บอกตลอดว่าให้กินเยอะๆแต่คือหนูก็ทานเยอะนะทานเยอะกว่าเดิมด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานหนักแล้วก็บางทีแบบไปอยู่ต่างจังหวัดตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบของกินไม่ถูกปากอะไรเงี้ย